รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อออฟครับพุทธิพงศ์จีรังกุลิศครับเป็นคนตลกครับแต่ไม่ค่อยตลอดแต่ถ้าเป็นคนหน้ากอดอันนี้ไม่ตลกครับเทสดีมากหนูรู้สึกว่าสาวๆนี่ก็คงจะชอบซึ่งหนูชอบแย่งชิงพวกเธอเจอฉันแน่เป็นอะไรที่มาใหม่แล้วมั่นมากเลยฮะน้ำฝนยังไงอยากจับใส่ไหเนี่ยตอนนี้อยากให้เขามาจกไหหนูป้าเหรอไม่จกแล้วเขามาจกไหคุณมันต้องเสียผีจกไหแล้วเสียผีหนึ่งจกแล้วเสียไผเชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโศกด้านเน็กเจเซฟสวัสดิ์ปัลลกวงณอยุธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ต้อนรับคุณเข้าสู่เทมเมลไทยแลนด์2023ความสนุกที่เดียวในโลกที่คุณผู้ชมรอคอยแบบนี้ทุกสัปดาห์เข้าสู่ช่วงบรรยากาศปลายปีแบบนี้ความสนุกสนานมากมายรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนครับค่ะมาร่วมเป็นพยานรักของพวกเขาทั้งคู่กันนะคะและแน่นอน30สาวโสดเธอก็พร้อมอยู่แล้วชอบวันนี้จังเลยครับคุณผู้ชมวิธีการสังเกตง่ายๆว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลไหนให้ดูการแต่งตัวของสาวโสดเทคมีอาวฮะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนเขาก็แต่งตัวกันเป็นผีหลากหลายนะแต่ว่าทั้งหมดยังคุมธีมนะคะก็คือผีไม่มัวเนาะเลยก็ว่าได้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะหากันให้แหละในนี้วันนี้ต้อนรับลูกสาวคนใหม่ของดิฉันก่อนนะคะพุทธาจิ๊บแป้งจิค่ะนี่เป็นสาวสายกระโปรงเรื่องหน้าครับโพเดียมหลังมากัน2คนครับต้อนรับนาเดียและเชอแอนพุทธาจิ๊บแป้งจินาเดียเชอแอมวันนี้มากัน5คน5คนเลยบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าพิธีกรสาวของผมวันนี้เธออาจจะได้รับค่าตัวแค่ 50% เพราะว่าเสียงไม่มีเนื้อเสียงมาแล้วค่ะคือเป็นอะไรอ่ะคือไลฟ์สดยาวแล้วก็อีเวนต์ปลายปี MC มันก็จะเยอะแล้วก็หอมยังไม่ได้พักเสียงเลยแล้วเวลาอยู่ในสตูดิโออ่ะฝุ่นฝุ่นคือหนามากโอเควันนี้มีอะไรจะเห็นว่าเธอพยักหน้าหงึกๆอย่างเดียวเลยวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ใช้ช่วงบนเท่าไหร่เต้นเทศกาลที่ผมชอบมากคือฮาโลวีนเพราะว่าผมชอบดูการแต่งตัวของแต่ละคนอันดับแรกให้มองไปที่เครื่องหัวของแต่ละสาวๆถ้าเกิดมาตรฐานฮาโลวีนเลยก็ต้องเป็นหมวกแหลมๆขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกจะต้องมีอะไรอยู่บนหัวอย่างเช่นหลินปิงอันนี้เหมือนเป็นผีขยำหัวแต่ชูคีมเป็นผีอะไรอ่ะนี่มองไม่ออกนะตุ๊กตาผีค่ะแม่ตุ๊กตาผีแอปแต่งสวยเกินหนูต้องออกแล้วไงมึงแต่งดูแต้วด้วยกะจะไม่เอาใครบนนี้เวทีนี้แล้วมั้งน่ะแล้วประธานโทษด้วยคุณคุณเป็นผีอะไรกันอ่ะ no face ค่ะ no face no faceผีไรหน้าผีไรหน้าปังปอนนี่ก็ต้องมีอะไรปักอยู่บนหัวผีพยาบาลเข็มโอเคส่วนยูมินี่ไม่ได้แต่งอะไรแค่มาจากบ้านแล้วมอเตอร์ไซค์คว่ำนะฮะคือไปเรียนมาก่อนแล้วก็มอเตอร์ไซค์คว่ำมาตอนนั้นเองผีนักศึกษาโดนรุ่นพี่แทงตายค่ะแล้วรุ่นพี่แทงไปกี่แผลครับกว่าจะตายแล้วแป้งจีนนี่ยังไงเป็นผีร้านอาหารจีนเหรอครับผีก้องก้อยแต่ใจดำน้อยแต่ให้ผู้ชายจริงต้องกระโดดมาผีกองกอยปวดกระบาลกับแต่ละผีแล้วกันจะผีแล้วก็ตามแต่วันนี้ขอให้สาวๆทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่หนุ่มโสดคนต่อไปที่จะโผล่มานี้นั้นก็ผู้ชายใช้คำนี้แล้วกัน
แต่ดูทรงรูปร่างเขาพร้อมจะดูแลคุณนะเพราะเขาดูยิ่งใหญ่อยู่แต่นิยามว่าผู้ชายนี่ก็จะมีทั้งข้อดีในความเป็นชายแล้วก็ข้อเสียในความเป็นชายมากมายข้อที่ผู้หญิงรู้สึกเฮ้ยมึงผู้ชายไปอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ใครอยากจะได้แมนแมนแบบผู้ชายรอคนนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนหนุ่มโสดคนต่อไปหนุ่มโสดอย่างนี้ก่อนดีกว่าวันนี้เราอยู่ท่ามกลางผี30ตนเลยเป็นผีสาว30สไตล์ครับผมเตรียมอะไรมาป้องกันผีหรือเปล่าฮะไม่ได้เตรียมครับแต่ว่าอยากเป็นผีเหมือนกันครับอยากเป็นผีครับผมผีอะไรดีฮะผีพระห่มนะฮะผีพระห่มผมชอบความอบอุ่นเป็นผีขี้หนาวอยากเป็นผีพระห่มเอาล่ะหนุ่มโสดแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักกันดีกว่าครับมีดอกไม้แล้วคุณถนัดไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมเก็บให้เป็นอย่างดีแล้วกันโอเคเชิญนะชื่อออฟครับพุทธิพงศ์จีรังกุลิศครับเป็นคนตลกครับแต่ไม่ค่อยตลอดแต่ถ้าเป็นคนหน้ากอดอันนี้ไม่ตลกครับไอ้ตัวนี้มันร้ายไอ้ตัวนี้มันร้ายอันนี้ผู้หญิงชอบเลยบอกเลยมีทรงมีทรงมาดีมาดีมากชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูสิดับไป1คนหรือ29คนอ๋อทรงนี้ผู้หญิงชอบเพราะมีความมั่นใจโอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ A บวกเลยนะดีเลยแต่ว่างงว่าปังปอนดับไฟทำไมนั่นน่ะสิเอาล่ะเก็บปังปอนเอาไว้ก่อนดีกว่าต้อนรับสาวโสดคนใหม่ก่อนอยู่กับเราในโพเดียมหน้านะฮะพุทธานแป้งจีก่อนละกันแป้งจีต้อนรับสู่เทคเนียร์ไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะคุณเปิดไฟไว้ผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไงน่าสนใจค่ะเราอยากโดนกอดเราเป็นคนที่ขาดเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงน้อยไปเลยเหมือนที่จะถามว่ามึงเป็นเป็นอะไรเขินละเขินละอยากโดนกอดไหมคะหนาวคนนี้แปลว่าจากทรงคนนี้ได้เลยได้เลยไปกับเราไหมล่ะผมระยะพอที่จะมัดใจเธอหรือยังเก็บไว้ก่อนคุณตาลโอเคต้อนรับสู่เทคนิคไทยแลนด์เช่นกันนะครับคุณเปิดไฟไว้คนนี้ดูน่าสนใจยังไงฮะโหหุ่นคุณชอบอะไรในเขาที่สุดตั้งแต่ชอบเขาค่ะชอบเขาเลยโอเคอยากจะคุยกับท่านนะฮะก็ได้ข่าวว่าเป็นคนชอบกอดใช่ไหมคะพอดีเราแบบชอบให้กอดเหมือนกันแล้วก็ตัวเล็กมากทีนี้เราไปที่โพเดียมหลังกันบ้างนะฮะคุยกับปังปองกันดีกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะคนนี้ไม่ดียังไงอ่ะเขาดีค่ะแต่ว่า
เขาหน้าเหมือนแฟนเก่าหนูว้ายหน้าเหมือนแฟนเก่าซ้ำไม่ได้เอางี้สาวๆขอประชุมหน่อยไอการหน้าเหมือนแฟนเก่าเนี่ยข้อเสียมันคืออะไรอ่ะมันคือเขาดีแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถ้าเราอยู่กับเขาอะแล้วเราจะนึกหน้าแฟนเก่าคือเราไม่อยากให้เขาเป็นตัวแทนของแฟนเก่าอะนะเก็ตฟิลปะประมาณนั้นแหละค่ะสาวสวยคนใหม่นาเดียและเชอร์แอมนาเดียต้อนรับสู่เทคแมนไทยแลนด์ครับคุณเปิดไฟไว้คนนี้น่าสนใจยังไงอะก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างเทสดีมากหนูรู้สึกว่าสาวๆนี้ก็คงจะชอบซึ่งหนูชอบแย่งชิงพวกเธอเจอฉันแน่เป็นอะไรที่มาใหม่แล้วมั่นมากเลยฮะคุณระวังจะโดนดักตบในห้องแต่งตัวนะฮะก็รู้สึกแบบนั้นฮะระวังกันไว้ด้วยโอเคเชอแอมต้อนรับสู่แท็กแมนไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะคุณเริ่มต้นด้วยการเปิดไฟไว้คนนี้น่าสนใจยังไงคือออกมาก็คือเขาแบบยิ้มแล้วเขาน่ารักมากแล้วตาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแต่งตัวแบบดูสะอาดอย่างเงี้ยค่ะชอบคนแบบลุคประมาณนี้โอเคแล้วยังไงเชอร์รี่คนนี้เป็นยังไงคือเปิดมาเห็นรองเท้าปุ๊บรองเท้าหนังปึ้งเสื้อแบบเสื้อหนังเหมือนกันแล้วคือมองหน้าปุ๊บคือแบบสะอาดบุคลิกดีการแต่งตัวได้หน้าตาสะอาดสะอ้านใช่รู้สึกว่าแบบชอบค่ะโอเคแล้วหนุ่มโสดถือว่าเป็นรางดีนะฮะก็จะมีปังปอนี่แหละที่หน้าเหมือนแฟนเก่าก็เลยดับไฟไปอ่ะน้ำฝนยังไงอยากจับใส่ไหไหมคนนี้กระจกไหหนูได้แหละอยากให้ทำกระจกไหหนูไม่เมื่อกี้กระจกแล้วเขากระจกไหคุณมันต้องเสียผีเอ้ยแถวบ้านหนูเขาเรียกว่าต้องเสียผีค่ะจกไหแล้วเสียผีเหมือนจกแล้วเสียไผใช่คืออุ้มกระเตงอะไรลูกเข้าเต้าอย่างนี้เหรอลูกเข้าเต้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูพี่ผ้าผมจะเย็นก่อนค่ะพ่อคุณเปิดไฟไว้ค่ะคนนี้น่าสนใจยังไงตรงสเปคค่ะในพาร์ทการที่แบบอ๋อใช่เลยในพาร์ทแรกก็ใช่เลยแล้วก็น่ารักค่ะน่ารักมากมากเลยโอเคอ่ะดูกันไปยาวๆนุ่มสดจริงๆเหตุผลที่ปังปอนแบบปิดไฟก็ไม่ได้แย่นะ29คนครับผมเขาเปิดไฟไว้ส่วนมีสาวโสดหนึ่งคนคุณมีความผิดข้อหาหน้าเหมือนแฟนเก่าก็ดูไม่ได้เป็นดิสเครดิตอะไรของคุณเลยเจอผู้ชายหน้าเหมือนแฟนเก่ามันจะทำให้คุณรู้สึกยังไงหนูซัดใหม่ได้ตลอดเวลาหนูไม่ติดไม่ยุติไม่ได้เลือกกินเลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นระดับไฟได้ทุกเมื่อสวัสดีครับชื่อออฟครับพุทธิพงศ์จีรังกุลิศอายุ36ปีครับตอนนี้ทำอาชีพนักแสดงอิสระอยู่ครับผมปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเป็นคนชอบแบบแอคทีฟทำกิจกรรมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับกิจกรรมที่ทำประจำเลยก็คือเตะฟุตบอลถ้าดูตามแบบ IG อะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ 2-3 ที่แหละไม่บ้านก็ฟิตเนสแล้วก็สนามบอลถ้าว่างแล้วทีมมีแมตช์เตะก็จะไปเตะทุกครั้งแต่ว่าหลักๆก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง2ครั้งถ้าประจำเลยจะเป็นวันจันทร์กับไม่พุธกับพฤหัสสัก2ทุ่มไปต้นไปกว่าจะกลับบ้านก็เกือบ5ทุ่มแหละบางครั้งก็จะมีไปต่อบ้างไปกินข้าวกันต่อแถวสนามบอลเลิกประมาณสักเที่ยงคืนกว่าอะไรเงี้ยกว่าจะกลับบ้านก็ดึกหน่อยเคยมีปัญหากับแฟนไหมหรอตอนกลับดึกก็มีบ้างปรับไลน์แต่ก็จะบอกกับเขาก่อนว่าแบบวันนี้เตะบอลวันนี้ไปกินข้าวนะแต่ว่าเราจะไม่ไปทุกครั้งแล้วก็จะเกรงใจเขาบ้างอะไรเงี้ยครับส่วนนิสัยของผมใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบประมาณผู้ชายแมนๆดิบๆหน่อยความละเอียดละอออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับเช่นใส่ใจรายละเอียดวันนั้นวันนี้ของขวัญของเซอร์ไพรส์อะไรไม่ค่อยมีแฟนเก่าใช่ไหมเคยมีปัญหาแบบวันนี้วันเกิดแล้วหรือเขาไม่ได้ของเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคนที่ชอบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็จะมีแบบงอนๆบ้างถ้าเรานึกได้เราอุ๊ยแล้วก็ไปซื้อหรือว่าพาเขาไปกินข้าวนิสัยออฟก็จะดิบๆแมนๆประมาณนี้แหละอีกอย่างนึงก็แบบเรื่องกินข้าวอะไรเงี้ยเรื่องจานอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ล้างทุกมื้อบางทีเราอยู่บ้านใช่ไหมเช้าเนี่ยเรากินข้าวเราก็จะวางเอาไว้ก่อนบางทีกลางวันกินแล้วค่อยล้างหรือบางทีถ้าอยู่3มื้อจะล้างเย็นทีเดียวอะไรเงี้ยก็จะบางทีก็จะโดนว่าว่าทำไมกินแล้วไม่ล้างอ่ะอันนี้ก็เป็นเราเหนื่อยเนาะกลับมาวันนี้แบบไปทำงานกลับมาอะไรเงี้ยเราเข้าห้องมาบางทีมันก็ไม่ได้ล้างเท้าแล้วก็อยากจะนั่งพักแล้วก็ลงไปนั่งที่โซฟานั่งที่เก้าอี้ก่อนอะไรเงี้ยก็จะโดนบ่นบ้างก็เป็นคนที่ดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับเชียร์บอลต้องส่งเสียงถ้าอยากให้คนข้างเคียงต้องทำไงครับ อย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับ
เกิดแล้วฮะดับไป19คนเอาไปแตะ11คนไปแตะเรื่องใหญ่ของผู้หญิงเลยเอาอย่างนี้ตอนแรกนะเปิดฉากอย่างเล้าใจนะออกกำลังกายซิกแพควิ่งเตะบอลนะผู้หญิงรับได้คลางฮือผู้หญิงใช้คำว่าคลางฮืออุ้ยวีแมนเขาเป็นผู้ชายอ่ะพอสักพักละอาละก็จำวันเกิดแฟนไม่ได้ก็ไม่เคยทูเคแทคแคร์ดูแลขึ้นบ้านเติร์นไม่ล้างกูอันนี้คือไฟไหม้บ้านละบับกันบับเลยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นปัญหามากไอความผู้ชายบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเขาก็รู้สึกไม่โอเคก็รู้ครับรู้ครับนะเคยไหมไอความไม่เซอร์ไพรส์ไอความจำวันสำคัญไม่ได้ไอความไม่ดูแลเทคแคร์เนี่ยเคยพยายามเหมือนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเคยครับนะเคยครับเคยคือผมอะเซอร์ไพรส์คนไม่เป็นแต่ว่าถ้าแบบวันเกิดทำได้ผมจะถามเลยว่าอยากได้อะไรไปเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าแบบถ้าจำได้จะถามเลยใช่ปัญหาคือจำไม่ได้ด้วยใช่ก็เลยไม่เคยถามใช่อันนั้นก็รอไปเลยใช่แต่ว่าถ้าเขาบอกมีคนแบบว่าอุ๊ยอันนี้มันใกล้มันเกิดแล้วอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยอ่ะได้บางทีนะผู้ชายที่เซอร์ไพรส์เก่งๆเนี่ยมันสร้างความน่าประทับใจนะผมเป็นพิธีกรงานแต่งงานเจ้าบ่าวเซอร์ไพรส์เจ้าสาวร้องไห้ทั้งงานนั่นแหละได้ใจไม่มาเจ้าบ่าวไม่มาไม่เก่งกระส่งแล้วเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์มันแบบซาบซึ้งประทับใจทีนี้ลองดูดีกว่า รับโทษของคุณหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นสาวๆดับไฟไปแบบโอ้โหเกินครึ่งซาลี มันทำไมอ่ะหนูแอบเสียใจมากเพราะหนูชอบเขามากตั้งแต่เสียใจอะไรที่ทำให้คุณเสียใจที่สุดเขาไม่ล้างเท้าหนูไม่ชอบผู้ชายเท้าเหม็นยิ่งเตะบอลมันยิ่งทวีคูณไม่ล้างเท้าพยายามแบบมองข้ามโอเคจำวันสำคัญเราไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เท้าต้องล้างจำวันเกิดไม่เป็นไรไม่เซอร์ไพรส์ไม่เป็นไรไม่แท้แค่ไม่เป็นไรแต่ช่วยล้างเท้าหน่อยไอ้เรื่องความสะอาดสำคัญโมโตตรงไหนทำให้คุณเสียใจที่สุดไม่ล้างเท้าไม่ล้างจานค่ะไม่ล้างเท้าไม่ล้างจานบางคนใช้เท้าล้างจานเลยมีความสามารถในการใช้เท้าล้างจานเลยจานก็ไม่ล้างก็ไม่ล้างใช่คือล้างไปพร้อมกันเลยก็ได้นะบ้าชิบเชิญเก็บมันเกิดจะรับเขาไว้พิจารณาแล้วยังไงเขานิสัยเหมือนบิวก็เหมือนเชอเกินไปเขานิสัยเหมือนเชอเกินคุณไม่ล้างเท้าด้วยเหรอจานก็ไม่ล้างเหรอเชอไม่ล้างจานไม่ล้างเท้าไม่ซักผ้าไม่อาบน้ำอ๋อนิสัยเหมือนกันเขาเดินผ่านตอนจับมือเชอถามเขาว่าล้างซักผ้าไหมคะเขาก็ยิ้มแสดงว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละแป้งอะไรที่ทำให้คุณผิดหวังในเรื่องนี้เรื่องการไม่เซอร์ไพรส์หรือว่าจำวันเกิดไม่ได้เพราะว่าเป็นคนแบบชอบผู้ชายที่เอาใจใส่ดีเทลชอบดีเทลมันแห้งแล้งมากถ้าวันสำคัญเรามันก็จะกลายเป็นวันอีกวันนึงที่ไม่มีได้รับการใช่ที่มีอะไรผ่านไปอ๋อโอเคเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันอะลองมาดูคนที่เปิดไฟให้หนุ่มโสดแบบชุ่มชูใจน้องพีพีอ่ะน่ารักพีพีแต่คุณเปิดไฟฮะใช่เขาไม่ล้างรับได้ไล่ไปล้างได้เขาไม่เสิร์ฟไพรส์ไม่เป็นไรเขาไม่ล้างจะสวีนก่อนถึงอ๋อโอเคแต่หนูชอบเขาตรงที่แบบเปิดกระสวยออกมาแล้วแบบทรงดีเทสดีแล้วก็หนูสังเกตเขาแบบเดินกลับไปอ่ะเห็นปีกหลังชัดมากแต่เขาไม่ล้างตีนหนูไล่ไปล้างได้ฉันหนูก็เขาออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่เขาจำวันเกิดเราไม่ได้ไม่ช่างมันค่ะชอบโอเคเห็นไหมล่ะใช่คือใช่ยูมิตรงสเปคทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาแต่เขาไม่ล้างหนูไล่เขาไปได้ค่ะเขาบอกที่ล้างจีนหน่อยอะไรเขาไม่ล้างจานเฮ้ยหนูทำงานบ้านอยู่แล้วหนูเก็บให้เขาอยู่แล้วอ๋อโอเคเห็นไหมได้คือได้เออปันค่ะเปิดไฟไว้อ่ะค่ะเขาเหม็นนะเดี๋ยวหนูเอาน้ำมาล้างให้ถึงเตียงจานเต็มอ่างเลยนะหนูชอบทำงานบ้านเป็นแม่สี่เรือนค่ะวันเกิดคุณก็จะเป็นวันธรรมดาโง่ๆวันหนึ่งเลยนะหนูถ้าเป็นเรื่องเนี้ยค่ะหนูชอบผู้ชายที่แบบว่าถามเราว่าอยากได้อะไรหนูไม่ชอบให้คนมาเซอร์ไพรส์เราได้ของที่ไม่อยากได้อยู่แล้วน้ำมันแมชกันมันตรงกันได้คือได้นะโอเคเอาล่ะหนุ่มโสดครับสถานการณ์ตอนนี้คุณเสียสาวโสดไป2ใน3ครับครับผมแต่ก็เป็นสาวโสดที่ไม่ได้ตรงไทยคุณอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงถ้าคุณกินข้าวแล้ววางจานเขาก็อาจจะบ่นเดี๋ยวมันก็เลิกกันนี่แต่มีแม่สีเรือหลายคนที่พร้อมจะล้างจานนี่ครับ
แต่ที่แน่ๆตอนนี้สาวโสดทั้ง11คนนะฮะผมขอแนะนำว่าในรอบนี้อย่าเพิ่งดับไฟดีกว่าเพราะว่าแหมประเด็นสุ่มเสี่ยงเหลือเกินอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมแย่สัญญาณไปดูกันมีอีกเรื่องนึงนะครับที่สาวๆต้องรู้เกี่ยวกับผมเลยคือผมเป็นคนค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงคือเป็นคนที่แบบชอบทำแบบเดิมๆเที่ยวที่เดิมกินเหมือนเดิมเคยกินข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นมื้อกลางวันเมนูเดียว 3-4 เดือนเพราะว่าเราคุมแคลอรี่แล้วกินแบบอย่างเดียวเลยแบบไม่เบื่อแล้วก็เวลาจะกินอะไรแบบแต่ละมื้ออะไรเงี้ยชอบนึกไม่ออกพอนึกไม่ออกมันก็จะกินอันเดิม 4-5 เมนูก็จะวนๆกันไปแค่นั้นเองเมนูที่วนๆมันก็มีไก่ย่างใช่ไหมอาหารอีสานแบบลาบน้ำตกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเกาเหลาผัดกะเพราแค่นี้ประมาณแค่นี้เองใช่เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจกินอะไรใหม่ๆเท่าไหร่แบบอาหารแปลกๆอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยกินร้านใหม่ก็ไม่ค่อยไปเพราะว่าเราไม่เคยกินเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าไปในร้านใหม่ๆอะไรที่ไม่กินหรอไม่กินสัตว์ใหญ่แล้วก็สัตว์แปลกๆแบบกบคางคกปลาไหลอะไรเงี้ยครับเราไม่กินหอยเม่นอย่างเงี้ยเราไม่กินกินไม่เป็นถ้าแฟนเป็นคนชอบสรรหาแปลกๆเช่นแบบว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้ฉันอยากกินอาหารเอธิโอเปียหรือว่าอาหารอินเดียอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างแบบนิดนึงแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยได้เอนจอยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยที่เป็นคนน่าเบื่ออย่างนึงคือเราไม่ค่อยชอบไปที่ที่คนเยอะอย่างแบบในผับอะไรเงี้ยไม่ไปเลยคนเยอะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเราก็จะเลือกไปวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการหรือไม่ใช่คนที่ไปเยอะๆหรือไม่ค่อยไปที่ที่ตามกระแสเห็นแล้วแล้วมันสวยแต่รอแป๊บนึงให้มันซาเราสักหน่อยนึงแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยถ้าแฟนเป็นคนที่ชอบแบบชอบเที่ยวคาเฟ่นะแบบเธออาทิตย์นี้ฉันแบบวันนี้ฉันต้องแบนนี้อีกวันนึงฉันต้องแบนอย่างนี้อะไรเงี้ย 2-3 อาทิตย์เราเบื่อแล้วใช่มันรู้สึกฝืนนิดนึงเพราะว่าพักผ่อนเราอยากอยู่บ้านฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับกินกับข้าวคนเดียวเดิมๆมันเหงาแต่ถ้าอยากกินกับเราก็เปิดไฟไว้นะครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับคุณสกุลตาลาผมว่าโค้งนี้แหมเรียกว่าจริงๆไม่ถือว่าเสียหายมากนะผู้หญิงมันจะบางทีผู้หญิงบางคนจะมีคติอย่างนึงว่าเวลาที่ผู้ชายกินอะไรเดิมๆส่วนมากมักไม่ค่อยเปลี่ยนแฟนแต่ว่าที่เที่ยวอะไรต่างๆที่สาวๆเขาชอบไปเช็คอินถ่ายรูปนี่ก็ไม่เอาคาเฟ่ไงนี่ก็ไม่เอาเลยนะแต่มันนิสัยผู้หญิงมากนะในการแบบเราไปคาเฟ่จริงๆอ่ะไปถ่ายรูปลง IG กาแฟแก้วนึงอ่ะถือวนกัน5คน มึงถ่ายยังมึงถ่ายยังมึงเค้กนี่มึงถ่ายยังถ่ายยังคือไม่ได้เป็นจริงหรอกคืออย่างน้อยไป5คนมึงช่วยสั่ง5แก้วก็ยังดีอันนี้แก้วเดียววนกันทั้งแก๊งเออผู้ชายอาจจะเบื่อสถานที่อะไรที่ฮิตๆนะไอตัวนี้ก็จะรอให้เขาเลิกฮิตก่อนแล้วค่อยไปนะคุณไม่ชอบคนเยอะใช่ไหมใช่ก็อาจจะรอสักหน่อยนึงให้ซาลงหน่อยค่อยไปเพราะมันเบียดคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากไปแบบแย่งถ่ายรูปเดี๋ยวได้รูปไม่สวยเขาก็พูดถูกไงถึงเกิดมันเบียดมันนั่นคือเบียดแหละพยายามเล่นท่าเสียงมันไม่ได้มันเนี่ยอ๋อใช้ท่าทางเอาเสียงไม่ออกใช้เล่นท่าเอาข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นมื้อเที่ยงมาครึ่งปีแล้วน่ะมันไม่ได้ลดแคลอรี่อะไรหรอคุณข้าวเหนียวไก่คือผมด้วยออกกำลังกายใช่ไหมครับก็จะมีแบบคุมแคลอรี่อะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบมื้อกลางวันออกไปข้างนอกเราถ้าเราไม่ทำเองครับเราก็จะกินแบบไก่ย่างที่มันแบบใช่ที่มันจะได้แบบไม่ต้องเลือกเยอะแล้วก็มันมีแคลอรี่ที่มันแบบแล้วก็วนเมนูซ้ำ5อย่างมาหลายปีมากแล้วนะไก่ย่างลาบอะไรเงี้ยกะเพราต้มเลือดหมูเกาเหลาวนอยู่อย่างนั้นนะหนุ่มโสดครับถ้าใครสักคนสาวโสดสักคนจะนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่คุณจัดการมื้อเที่ยงที่มันต่างจากข้าวเหนียวไก่ย่างหรือมีเมนูที่คุณจะได้เลิกวนสักทีหรือคุณจะเปิดใจลองไปคาเฟ่หรือไปอะไรกับเธอคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะโอ้ได้เลยครับนะสบายคือถ้าเขาแบบที่ผมอ่ะที่กินเดิมๆเพราะผมคิดไม่ออกแต่ถ้าเขาคิดออกหรือพาไปกินอะไรเงี้ยไปได้โอเคใช่ก็จะมีทางออกให้คุณพร้อมจะสละเวลาล้างตึงสักนิดหนึ่งไหมล้างนะคือที่ไม่ล้างอ่ะแค่บางวันที่กลับมาแล้วไม่ล้างเลยห้ามไม่มีคำว่าล้างต้องทุกวันห้ามมีบางวันเหมือนมีใครมาบอกแล้วว่าอ๋อก็แปรงฟันบางวันที่สะดวกแล้วไม่ได้ขอต้องทำทุกวันคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมครับนะสบายมากเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงครับเขาพร้อมล้างนี้เพื่อคุณโอเคเขาพร้อมล้างจานด้วยเขาพร้อมใช้ล้างจากไหนๆก็ใช้น้ำแล้วล้างทีเดียวกันเลยโอ้ยตัดสินใจครั้งสุดท้ายครับสาวๆชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟเอาแล้ว
ไป26คนเหลือ4คนเอาละหนุ่มโสดเอาละมาดูใครที่เพิ่งดับไฟกันไปโพเดียมหน้าบีหน้าทำไมคุณดับไฟอ่ะหนูเป็นคนชอบแบบไปพวกมิวสิกเฟสติวัลอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนเยอะๆแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเราไปแฟนกันหนูจะต้องไปคนเดียวนะมันว้าวเหรอโอเคอันนี้ถือว่าจริตไม่ตรงกันจริงๆปันทำไมอ่ะเมื่อกี้ก็ยังดีๆเลยอ่ะจะล้างจานให้เขาด้วยอ่ะใช่หนูชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบกินอะไรแปลกๆชอบลองของใหม่ๆแล้วก็ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ไปเที่ยวสถานที่บันเทิงคนเยอะหนูก็อยากออกแล้วมีคนไปคุมอะค่ะอ๋อโอเคอ่ะเข้าใจเข้าใจทีนี้เรามาดูคนเปิดไฟกันบ้างยูมิคุณเลือกคนนี้เพราะอะไรหนูก็เป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆเหมือนกันแล้วก็เมนูที่เขากินก็คือของชอบหนูหมดเลยใช่แล้วก็เขาบอกว่าเขาก็พร้อมเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าหนูอยากไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะพาหนูไปได้เหมือนกันนะคะโอเคเอาล่ะเข้ารอบมาหนึ่งก็มีคนที่ตรงใจลูกยอดค่ะคุณเปิดไฟคนนี้นะเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนไม่ได้น่าเบื่อนะคือเขาน่ารักหนึ่งเลยคือเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนถ้าผู้หญิงอยากจะเปลี่ยนอะไรให้เขาถูกไหมคะแล้วความที่ไม่น่าเบื่อคือการกินของเดิมๆคือของที่เราชอบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความเบื่อค่ะคือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าคิดว่าตัวเองน่าเบื่อนะเธอไม่ได้น่าเบื่อโอเคเอาล่ะคนปาร์ตี้คุณเปิดไฟหนูมีอะไรจะทำเขาค่ะอุ๊ยเสียงแอบเสียงเดี๋ยวแล้วจะถามเขารู้เลยหนูไปไหนมาว่าไปเลยครับพาร์ตี้ที่มีใครจะถามเสียงเนาะเสียงแตกทั่วตื่นมากองไม่ทันเลยแดดเราอย่างเช้าเลยครับอะไรไม่หลับเลยครับเสียงแตกหนุ่มขอโทษนะคะอีปาร์ตี้เหม็นละมุดมากเชิญเลยครับลืมมุกเลยปวดแข้งไหมครับผมเตะบอลปวดแข้งไหมคะปวดครับผมมาหาหนูไหมคะจะได้ปวดหัวหายปวดแข้งเขาก็ปวดหัวแทนค่ะทำไมคุณเปิดไฟเพราะว่าเขารอค่ะจะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้หนูเห็นเขารูปหัวเพื่อนหนูใช่ไหมคะหนูก็หวังว่าเขาจะรูปหลังให้หนูบ้างโอเคถือว่าปฐมพยาบาลคนอ้วกกันไปโมเมคุณเปิดไฟคือสิ่งที่โมฟังมาตั้งแต่แรกนะคะก็คือมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายส่วนหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันเป็นลักษณะทางกายภาพมันสามารถปรับได้มันไม่ใช่เรื่องที่ยากที่จะปรับไม่ได้เป็นเรื่องปกติโมเมมองว่าเป็นเรื่องปกติโอเคฉะนั้นอีพวกปิดไฟไม่ปกติหนุ่มโสดครับผมตอนนี้อำนาจความโสดโอนย้ายมาอยู่ในมือคุณครับครับเรามีสาวโสด4คนครับที่เขาบอกเลยว่าอย่างคุณเนี่ยคือใช่เลยครับไม่ว่าจะในข้อดีหรือข้อเสียคุณก็คือคุณที่เธอรับได้สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือดับไฟ2คนครับเหลือ2 คนสุดท้ายแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีครับคุณพร้อมนะพร้อมครับเชิญครับผมจะแนะนำให้คุณรู้จักสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าเธอเป็นใครยูมิขายสินค้าแบรนด์เนมมือ2วิธีการก็คือเธอจะส่งทีมงานไปแล้วก็วิ่งกระชากกระเป๋าเขาจะมีแหล่งลับของเขาโอเคจะเป็นเธอขายพวกแบรนด์เนมมือ2ครับส่วนโมเมเธอเป็นคุณครูสอนวิชาสังคมครับโอเคแล้วก็ชุดนี้ก็เอามาจากแผนกหน้าตัดสินที่โรงเรียนบ้าบอไม่ได้ยืมขโมยโอ้ยคุณกำลังอยู่กับสองสาวโสดที่เธอไม่เหมือนกันเลยหัวจดเท้าเสื้อผ้าหน้าผมอาชีพการงานอย่างเดียวที่เหมือนกันคือเธอชอบคุณครับผมและคำถามที่คุณเตรียมมาจะช่วยทำให้คุณได้ตัดสินใจ
ว่าใครคนที่อยากเดทด้วยผ่านคำตอบของทั้งสองคนครับเชิญครับขอถามคุณยูมินะครับกับคุณโมเมว่า อยากให้คุณบอกสถานที่ที่คุณเที่ยวประจำนะครับแล้วก็เมนูอาหารที่ชอบครับผมเอาล่ะดาวว่าหนุ่มสดอาจจะต้องการแนวทางใช่โอเคมึงเที่ยวไหนมึงกินอะไรเผื่อกูจะได้ยังไงว่าไปได้ไหมกับปีด้วยอ่ะยูมิกับโมเมครับสถานที่เที่ยวที่คุณชอบและอาหารที่คุณชอบแล้วยูมิจะได้ตอบก่อนหนูก็จะไปคาเฟ่ค่ะแล้วอาหารที่เมนูที่คุณชอบครับคนละร้านก็ได้ครับสามเมนูคนละร้านก็ได้อ๋ออาหารที่หนูชอบใช่ไหมคะเลือกเมนูมาหน่อยกะเพราไข่ดาวส้มตำข้าวน้ำพริกโอเคคุณได้ทั้งสถานที่และเมนูแล้วนะครับโอเคผมหันมาเห็นแต้วแล้วก็คือแต้วไม่เอาอะไรแล้วมาเอาคอนเทนต์มึงใส่ไหมผู้ชายมองเนี่ยก็เข้าใจว่างานทีมนะแต่ไม่เห็นนี่อะไรเลยกาไม่ออกกาไม่ได้เดทเลยใช่ไหมเนี่ยนะมันดูที่จิตใจโมเมคุณครูครับสถานที่เที่ยวของคุณครูล่ะครับก็จะเป็นคาเฟ่แอนด์บาร์พวกแบบมีแอลกอฮอล์ด้วยนิดหน่อยค่ะส่วนเมนูที่ชอบก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบแล้วก็กับข้าวที่คุณแม่ทำจะทานซ้ำๆเหมือนกันอาหารบ้านๆที่บ้านเมนูที่คุณแม่ทำแล้วคุณติดใจเหลือเกินไข่พะโล้ค่ะไข่พะโล้โอเคเอาละสาวๆก็มีที่เที่ยวคล้ายๆกันครับแต่ของคุณครูเพิ่มเติมว่าเออเป็นบาร์ที่มีแอลกอฮอล์หน่อยละกันนิดหน่อยก็คือส่วนกับข้าวก็เป็นเมนูง่ายๆเหมือนกันแต่คุณครูเพิ่มเติมว่าติดรถมือแม่หนุ่มโสดครับดับไฟ1คนละภัย1คนมาเจอเราครับเชิญครับแน่ยูมิจะโดนรุ่นพี่แทงตายโดนแน่คืนเนี้ยหมายถึงว่าคืนนี้แล้วว่านี่ไงรุ่นพี่แทงตายผีนักศึกษาใช่แล้วนี่รุ่นพี่พอดีรุ่นพี่กับผีนักศึกษาวันนี้เสนอตอนรุ่นพี่กับผีนักศึกษาไปแดนกันเลยนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะจะบอกน้องๆว่าที่ผ่านมาตอนที่พี่บวชปฏิบัติธรรมที่พม่านะพี่กลับมาหน้าเยินเลยเป็นธรรมดาของการไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะริ้วรอยเต็มหน้าใต้ตาก็หมองคล้ำแต่วันนี้บอกเลยค่ะบอกทุกๆท่านเลยว่ากิ๊กกลับมาดูดีได้แบบนี้เพราะว่าทรายไลจีน่าค่ะเซรั่มกระปุกแดงที่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะกิ๊กภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะกับทรายจีน่า 12X ค่ะตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่บอกว่าตัวเก่าว่าดีแล้วแต่ตัวนี้ดีกว่าเดิมเพราะเราตั้งใจ
ฒนาสูตรมากว่า5ปีเลยนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มาเขาพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะ Trigena 12X นั่นก็คือ 5D Matrix Collar ค่ะซึ่งผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะริ้วรอยแนวตั้งคืออะไรระหว่างคิ้วแล้วก็ร่องน้ำหมากริ้วรอยแนวนอนก็คือพวกหน้าผากตีนกาแล้วก็ใต้ตาเนี่ยค่ะจะแลดูเบาบางลงแล้วก็จางลงนะคะภายใน14วันบอกเลยค่ะว่าทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างเร็วมากๆต้องบอกว่าสูตรนี้เขาดีจริงๆนะคะไทรจีน่าตัวใหม่ตัวนี้นะคะกิ๊กมั่นใจว่าดีกว่าเดิมมากๆถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ามาพูดนะคะก็คุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพเท่ากับมีโอกาสได้ลองใช้เองอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกิ๊กมาพร้อมกับโปรเปิดตัวเป็นโปรสุดพิเศษค่ะ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายที่คุณผู้ชมจะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องเงินวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายยังไม่ต้องคุยกันเรื่องเงินขออย่างเดียวแค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trigena นะคะนี่เลย trigena 12x 2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 9,400 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆนะคะและที่สำคัญเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนเลยตกวันนึง35บาทเองค่ะและอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าที่กิ๊กใช้เนี่ยไม่ได้มโนนะใช้เองจริงๆทุกวันและนี่เป็นโอกาสเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่1577หรือ LINE @trigena นะคะทั้งหมดเซตนี้แค่ 2,900 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้ไม่ว่า Trigena จะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะแต่สิ่งนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพรีเซนเตอร์เรายังอยู่ครบเลยระหว่างฟังไปผมก็เช็คเวลาไปก็ตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะฮะค่ะเป็น1นาทีสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะได้ใช้ของใหม่ในราคาเดิมต้องเรียนว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะไม่อยากให้เสียโอกาสค่ะแค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trigena นะคะวันนี้รับไปเลยค่ะ Trigena 12X 2กระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุก4กระปุกนี้ในราคาเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเราถือสีเราโกหกไม่ได้กิ๊กใช้แล้วรู้สึกยังไงกิ๊กพูดอย่างนั้นเพราะว่าดีจริงๆจึงอยากมาบอกตอบโทรมาเลยค่ะตอนนี้ที่1577นะคะมาทุกครั้งนอกจากแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องความรักที่แบบแฝงไปด้วยธรรมะอย่างที่เธอศึกษาอย่างเข้มข้นของดีๆแบบนี้ก็มีมาแนะนำกันด้วยนะครับขอบคุณพี่กิ๊กมายุรินครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสุขและความสนุกยังไม่จบแล้วมาตามลุ้นตามจิ้นฟินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทำให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทของคุณจับผมของคุณทัดหูโดยที่คุณห้ามบอกให้เขาทำอาจจะพยายามทำให้ผมมันยุ่งๆนะคะไม่รู้เราลองดูค่ะอันนี้ไม่เคยขับนะยี่ห้อนี้เนาะหนูว่ามันกว้างดีนะใช่ใช่ใช่สวยดีสวยดีสวยด้วยใช่พี่คือไม่เก่งนะคือหนูก็เหมือนกันน่ะเออเขินพี่เอ้ยไม่ต้องเขินใช่เพราะถ้าหนูเขินพี่จะเขินหนักครับพี่ทำไมพี่ถึงเลือกหนูอ่ะก็หน้าดำสวยใช่สวยหนูสวยถูกนี่มันต้องอย่างนี้ใช่ใช่สวยสวยสวยพี่ออฟโสดมานานยังคะน่าจะมี3ปีแล้วมั้งโอ้นานเลยใช่ตั้งแต่ใช่ทำงานครับงานด้วยตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะครบประมาณโควิดครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้มีแฟนเลยน้องยูมิโสดมานานยังครับปีหนึ่งค่ะอ๋อปีหนึ่งใช่โอเคก็นานอยู่นะนานไหมนานนะก็นานปีหนึ่งก็นานแล้วปกติใช่ป่ะค่ะเออพี่ออฟว่าฮะอะไรนะเราพี่ออฟว่าผมหนูยุ่งไหมผมไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งเหรอทำไมจริงเหรอทำไมโอ้มันยุ่งอยู่นะทำไมอ่ะต้องปัดออกฮะก็ไม่ยุ่งก็โอเคปกติดีเออทำไม
ผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมโอเคแล้วผมสวยแล้วจบเนี่ยพี่ว่าผมเนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยสวยกับแบบนี้ไหนสวยกว่ากันอาทันหูสวยกว่าหรออ่าอ่าแบบไหนนะแบบทัดหูสวยกว่าหรอใช่ใช่พี่ผู้ชายจริงๆอ่ะทำไมอ่ะใช่ดิทำไมทำไมหืมเปล่าอ๋อโอเคจบเป็นอันว่านิยายสยองขวัญโรแมนติกเรื่องรุ่นพี่กับผีนักศึกษาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะแต่ทุกเรื่องราวความสัมพันธ์ทุกเรื่องราวของการที่ใครกับใครมาเจอกันมันเพิ่งเริ่มเกิดครับและแน่นอนคุณผู้ชมสามารถมีโมเมนต์แบบนี้ได้เหมือนพวกเราบนเวทีนี้คิวเอาโค้ดมุมจอสมัครมาเลยสิครับคุณอาจจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเราและมีวันเวลาพิเศษแบบนี้เช่นกันนะครับและวันนี้ผู้ที่สนับสนุนหน้าผีแล้วก็หน้าสวยๆหน้าหล่อๆของเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณ MTI ค่ะเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial และเพื่ออีก7วันข้างหน้าความสนุกที่เดิมในโลกแบบนี้จะกลับมาแน่นอนครับ Take Me Out Thailand สวัสดีครับผมเจมส์นะครับธนนิศศรีวงศ์ความรักที่ยังไม่มีใครก็เหมือนยืนรอรถไฟที่ป้ายรถเมย์ครับเขาดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบเราคิดเยอะหรือเปล่าโอ้ไม่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 ร้องนะลูกเงียบนะลูกเงียบลูกเจมส์กลัวผีไหมคะกลัวครับแต่วันนี้เรารู้สึกว่าอยากเจอผีผีรักฉันสักเธอเผลอรักฉันสักทีคือหนูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งถ้าจะพูดตามตรงก็คือมั่นหน้านั่นแหละค่ะมั่นหน้านั่นแหละค่ะที่นายไปคนนึงแบบมั่นหน้าใช่ไหมมีคนเดินไม่มีแวลูแปลก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 มิวสิกมาตอนแรกชอบเขามากเลยที่เขาขี้เขินแต่พอเห็นเขาเต้นแล้วเหมือนเขาแบบเป็นคนละคนนะตื่นเต้นจะตายลองคิดถ้าเขาเจอพ่อหนูสวัสดีครับพ่อ